ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโนดยาวไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวกันไปอ่านต่อดีกว่าห้ามเคชมินิลิเวิร์กด้วยแหละใน Passive 1.13 มาพร้อมกับสกินแอสโตรนอตเมาคายแอสโตรนอตรามัสแอสโตรนอตเวกาแอสโตรนอตคอร์กีและสีทองอย่าง Project Set Prestige Edition เอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับ Aferos Passive ที่อัพสแตทพลังโจมตีและค่าโจมตีจุดตายเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลบัฟมา2แผ่นแล้วนะ Lee Sin Skill Tempest พลังโจมตีพื้นฐานลดลงในทุกเลเวลจนเป็นเลเวลแรกเลเวลสุดท้ายแดเมจหายไป40หน่วยเลยนะ Olaf การเติบโตของเลือดพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก93เป็น100หน่วยมานาจาก 7.47 เพิ่มเป็น 7.5 หน่วยการเติบโตของมานาเพิ่มขึ้นจาก 0.58 เป็น 0.6 หน่วย Revenge Skill Wearer โล่พื้นฐานที่รับจะได้รับลดลง10หน่วยในทุกเลเวล Rumble Skill Scrap Shield คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก6วินาทีในทุกเลเวลถูกเปลี่ยนเป็น7วินาทีและลดลงเหลือ6วินาทีในเลเวลสุดท้ายแถมโบนัสความเร็วเคลื่อนที่ก็ลดลง 5% ในทุกเลเวลอีกด้วย Time Change ถูกมินิรีเวิร์กดังนี้เลือดพื้นฐานลดลงจาก600เหลือ570หน่วยการเติบโตของเลือดลดลงจาก100เหลือ95หน่วยการเติบโตของมานาเพิ่มขึ้นจาก40เป็น50หน่วยกระเป๋าพื้นฐานลดลงจาก47เหลือ42หน่วยค่าต้านทานเวทลดลงจาก 32.1 เหลือ32หน่วยไอ้จุด1ก่อนหน้านี้มีไว้ทำอะไรแพสซีฟที่ได้รับโบนัสแดเมจตามแม็กเลือดลดลงจาก 4% เหลือเพียง 2.5% สกิลทั้งแลชที่ได้มาใหม่คือเมื่อใช้สกิลโดนจะได้รับเลือดคืนส่วนหนึ่งด้วยแถมสกิลจะแรงขึ้นตามแพสซีฟอีกด้วยนั่นก็คือยิ่งเลือดเยอะสกิลนี้ก็ยิ่งแรงขึ้นตามด้วยนั่นเองและแถมให้อีกหนึ่งอย่างสำหรับสกิลนี้จะไกลขึ้นและไวขึ้นตามขนาดตัวของไทม์เคนช์อีกด้วยส่วนการสโลว์จะลดลงเหลือเพียง 40% ในทุกเลเวลเป็นระยะเวลา2วินาทีและคูลดาวน์จาก5วินาทีจะเริ่มต้นด้วย7วินาทีและเลเวลสุดท้ายเหลือ5วินาทีเหมือนเดิมส่วนมานาจากใช้50หน่วยในทุกเลเวลจะลดตามเลเวลสกิลโดยเลเวลสุดท้ายใช้เพียง34มานาสกิล Abyssal Dive คล้ายกับ Ultimate อันเก่าของ Time Cache แต่ร่ายไวกว่าและสามารถน็อกอัพศัตรูที่อยู่ในระยะวงที่ Time Cache มุดไปได้อีกด้วยสกิล Trick Skin โล่จะอยู่นานขึ้น 0.5 วินาทีหลอดเลือดเทาจะฮิล 10% ตามแม็กเลือดโดยจะฮิลก็ต่อเมื่อไม่ได้รับความเสียหายเป็นเวลา4วินาทีสกิล Devour ก็คือสกิลอมในแบบเดิมนั่นแหละโดยศัตรูก็ยังใช้เงื่อนไขเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าหากอมเพื่อนที่ได้รับมาเพิ่มเติมคือเมื่อเพื่อนออกจากปาก Time Cache เพื่อนจะได้รับโล่ส่วนหนึ่งอีกด้วยโดยสกิล R ก็ยังคงใช้คอมโบกับฟิลได้เหมือนเดิมพาเพื่อนเข้าวงไฟนั่นเองทำไมมันดูแล้วเหมือนจะหลุดจากโรซัพพอร์ตเลยแฮะรอติดตามเลยละกันเวโก้สกิลเบดออฟรูนิงคิงจะฮิลมินเนียนได้ลดลงจาก100เหลือเพียง 50% จำได้ว่ามาตอนแรกนี่ฮิลมินเนียน150หรือ 200% นั่นแหละสุดท้ายก็โดนลดลงเรื่อยๆสกิลเฮโร่แพรดโบนัสความเร็วเคลื่อนที่ที่อยู่ในหมอกเพิ่มขึ้น 5% ในทุกเลเวลแถมสกิลจะยิงไวออกไปขึ้น200หน่วยและระยะโซนหมอกไกลขึ้นอีก75หน่วยสงสัยต้องรับเข้าอีเวนต์หมอกไกลเชียวสายาสกิลดับเบิลแดงเกอร์ดาเมจพื้นฐานต่อจำนวนคนและดาเมจสูงสุดเพิ่มขึ้นในทุกๆเลเวลในแพทย์11.13มีไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ยางอเนทมาเชนเป็นไอเทมสำหรับแทงที่ไม่ชอบหน้าตัวดาเมจของฝ่ายตรงข้ามโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมไอเทมนี้ใส่ศัตรูตัวใดฟังไม่ผิดไอเทมที่เชื่อมศัตรูครับโดยจะกดตรงไหนก็ได้ของแมปแต่ต้องใช้นอกการต่อสู้นะหรือใช้ตอนตายก็ได้เพื่อตื่นมารอบหน้าจะได้มาแก้แค้นไงเมื่อใช้แล้วศัตรูที่ถูกเรามักจะทำความเสียหายใส่เราเบาลง 1% ต่อสแต็กโดยสูงสุดที่ 30% ภายใน60วินาทีและเมื่อสแต็กครบศัตรูที่โดนเรามักจะโดน CC นานขึ้นอีก 20% ถ้าหากเรายืนอยู่ใกล้ๆHerl Breaker เป็นไอเทมแยกดันโดยจะได้รับผลนี้ก็แต่เมื่อไม่มีแชมเปี้ยนเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระยะประมาณ1หน้าจอโดยคนที่ออกไอเทมนี้จะได้รับเกราะและต้านทานเวท 20-45 หน่วยตามเลเวลโดยจะนับตั้งแต่เลเวล9ถึงเลเวล18และจะทำความเสียหายต่อป้อมปราการแรงขึ้น 20% และอีกหนึ่งอย่างคือมินเนี่ยนรอบๆจะได้รับเกราะและต้านทานเวทเพิ่มขึ้นอีก 60-135 หน่วยแถมมินเนี่ยนเหล่านั้นจะทำความเสียหายต่อป้อมปราการแรงขึ้นเป็น 200% เห็นใครออกไอเทมนี้อย่าไปอยู่ใกล้ๆล่ะเดี๋ยวผลจะไม่ติดเอาไอเทมจำพวก Mobility Strike Breaker ได้เลือดเพิ่มขึ้นจาก200เป็น400หน่วยพลังโจมตีลดลง5หน่วยและที่สำคัญคือเมื่อกดใช้จะไม่แดชไปด้านหน้าอีกต่อไปแต่สามารถใช้ได้ในขณะที่เดินอยู่ได้นะส่วนการฮิลเมื่อกดใช้จะเพิ่มขึ้นจาก75เป็น 100% ของ AD และการสโลจาก40เพิ่มเป็น 90% และลดเหลือ 40% ภายใน3วินาทีส่วนคูลดาวน์ในการกดใช้ลดลงจาก20เหลือเพียง15วินาทียังไม่หมดความเร็วเคลื่อนที่ที่รับก็ลดลงจาก30เหลือเพียง20หน่วยบนนัดจากมิติกแพสซีฟที่รับความเร็วเคลื่อนที่ก็ลดล
งจาก 3% เหลือเพียง 2% แค่ไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวเมตาน่าจะวุ่นวายน่าดูเกลฟอร์ดมิติกแพสซีฟที่รับความเร็วเคลื่อนที่ลดลงจาก 3% เหลือเพียง 2% ตามสไตรเบเกอร์ไปริชเบนความเร็วเคลื่อนที่ลดลงจาก 10% เหลือ 8% แต่ให้ AP เพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 75 หน่วยคอสมิกไดฟ์ให้ AP เพิ่มขึ้นจาก 75 เป็น 80 หน่วยแต่ให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงจาก 10 ถึง 30 หน่วยตามเลเวลเหลือเพียง 20 หน่วยในทุกๆเลเวล Black Cleaver ให้เลือดเพิ่มขึ้นจาก 400 เป็น 450 หน่วยแต่บนข้อเร็วเคลื่อนที่ต่อสแต็กลดลงจาก 3 ถึง 30 เหลือ 3 ถึง 18 หน่วย Dead Man Page ระยะเวลาในการติดผลใช้เวลาลดลงเหลือเพียง 4 วินาทีแต่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่ลดลงจาก 60 เหลือเพียง 40 หน่วยและโบนัสดาเมจจากไอเทมเปลี่ยนจากความเสียหายเวทกลายเป็นความเสียหายกายภาพแทน Trinity Force Fire Tree เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 35 หน่วยรับความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเหลือ 20 หน่วย Dead Jan ฮิลดีขึ้นจาก 10 เป็น 15% ของแม็กเลือดแต่ที่นำออกคือจะไม่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าหากสังหารศัตรูได้อีกต่อไป Shuriken Battle 2รับความเร็วเคลื่อนที่ลดลงจาก 60 เหลือเพียง 30% Power Scroll คูดาวน์เพิ่มขึ้นจาก 60 เป็น 90 วินาทีค่าโจมตีจุดตายลดลงจาก 21 เหลือเพียง 18 หน่วยและการกดใช้จากกดใส่ยูนิตศัตรูตัวใดก็ได้เหลือเพียงแค่กดใส่ได้แค่แชมเปี้ยนศัตรูไอเทมจำพวกมันนะค่าผสมของ3ไอเทมนี้ถูกลง200ทองโดยประกอบไปด้วย Randy AnguishRuden Tempest และ Everforce เมตาปัจจุบันเมจเลนกลางเริ่มหายไปเรื่อยๆเลยต้องลดราคาไอเทมมันซะเลย Moonstone Renewer ค่าเกราะและค่าฮิลเพิ่มขึ้นจาก 6% ต่อสแต็กสูงสุดที่ 30% เพิ่มเป็นเริ่มต้นที่ 7% ต่อสแต็กสูงสุดที่ 35% Divine Slayer มีการแยกกันระหว่างตัวตีใกล้และตัวตีไกลโดยตัวตีใกล้ยังแรงเท่าเดิมที่ 12% ส่วนตัวตีไกลลดลงเหลือเพียง 9% ไม่งั้นมันจะกลายเป็น League of Divine Slayer ซะก่อนRune Nimbus Cloak บนข้อเริ่มเคลื่อนที่ลดลงที่เลเวลสุดท้ายจาก 35% เหลือเพียง 25% Ghost Burrow ระยะเวลาจะอยู่นานขึ้นจาก 60 เป็น 90 วินาทีและระยะเวลาเปิดเผยศัตรูที่เดินผ่านก็จะนานขึ้นจาก 4 เป็น 6 วินาทีสมัยจะทำความเสียหายต่อมินเนี่ยนได้เบาลงจาก900 True Damage เหลือเพียง500บวกด้วย 10% ของแม็กเลือดเป้าหมายเป็น True Damageก็จบกันแล้วครับสำหรับ Passive 1.13 ในโหมด Summer Lift แม้ว่าจะมีปรับเรื่องแชมเปี้ยนเล็กน้อยแต่เรื่องไอเทมนี่จัดเต็มเกินไหนจะไอเทมใหม่ไหนจะไอเทมจำพวก Mobility โดนเนิร์ฟเยอะเหลือเกินอ้อยังมีเรื่องป้อมประการด้วยนะมีการปรับเรื่องทองนิดๆหน่อยๆอย่าลืมไปหาอ่านกันด้วยล่ะส่วน Patch Note TFT มีอะไรบ้างไปชมกันใน Passive 1.13 สำหรับโหมด TFT TFT ได้มีอายุครบ2ขวบกันแล้วนะครับทีมงานจริงใจดีมอบ Little Legend ให้ฟรีๆสำหรับคนที่เข้ามาเล่นในช่วง24เดือน6ถึงวันที่8เดือน7อย่าลืมเข้าไปรับน้องกันด้วยนะและมาต่อกันที่ระบบ Armory โดย Armory รอบนี้ไอเทมอย่าง Magnetic Remover และ Reforger จะไม่ถูกนำมาให้เลือกใน Armory อีกต่อไปและระบบใหม่ของ Armory จะมีไอเทมที่สมบูรณ์2ชิ้นขึ้นมาให้เลือกกับไอเทมพิเศษ2ชิ้นขึ้นมาให้เลือกแทนที่จะเป็นไอเทมสมบูรณ์4ชิ้นแถมโอกาสเกิด Armory ของด่าน 4-2 จะเพิ่มมากขึ้นแต่ด่าน 4-2 จะเจอพวกไอเทมเนโกเฮลโหลดได้ตะหลิวธรรมดาตะหลิวเงาลดลงรวมถึงเอ็มเบมแปลงสายด้วยส่วนโอกาสที่จะเจอมากขึ้นนิดนึงนั่นก็คือพวกไอเทมเต็มชิ้นนั่นเองและเช่นเดียวกันโอกาสเจออาร์มอรี่ใน 5-2 จะลดลงแทนส่วน 6-2 และ 7-2 ก็จะพบเจอไอเทมพิเศษกับเอ็มเบมแปลงสายน้อยลงที่น่าจะให้เจอน้อยลงเพราะว่าฟื้นฟู6ละมั้งเล่นฟื้นฟูทีไรได้เอ็มเบมฟื้นฟูตลอดโกงชิปหายสำหรับฟื้นฟู6เผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ปะทะ6และปะทะ9จะได้รับโล่ตามแม็กเลือดที่เพิ่มขึ้นเกลียดชังพลังโจมตีของไซออนลดลงที่4 5ยูนิตของเกลียดชังและพลังโจมตีต่อดาวของยูนิตเกลียดชังก็ลดลงที่4 5ยูนิตเช่นกันล่ามังกรโบนัส AP ที่ให้เหล่าล่ามังกรลดลงที่4ยูนิตหวนคืนโบนัสพลังโจมตีและ AP ได้รับลดลงทั้ง3 6ยูนิตแต่ไปเพิ่มดาเมจต่อไอเทมเงาแทนจาก 10% เป็น 15% ต่อไอเทมเงาเกราะเหล็กได้รับเกราะลดลงที่2 3 4ยูนิตอัศวินบล็อกดาเมจได้ดีขึ้นที่2ยูนิตแต่บล็อกได้ลดลงที่6ยูนิตกองทหารความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นที่8ยูนิตพลยิงบล็อกความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นที่2ยูนิตบันเทาได้รับ AP เกราะต้านทานเวทเพิ่มขึ้นที่9ยูนิตฟื้นฟูรีเจนเลือดและมานาได้ลดลงที่6ยูนิตการปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้เทียร์1เคล็ดจะได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นในทุกๆการโจมตีครั้งที่4ในขณะที่เคล็ดกำลังขี่สเกลอยู่คอร์รูตีของเคล็ดเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เป็น 0.75 หน่วยพอปีมานาจากใช้สกิลเริ่มต้นที่40ใช้80เป็นมานาเริ่มต้น30ใช้70หน่วยสกิลของป๊อปปี้แรงขึ้นที่3ดาวและโลที่ได้รับจะได้รับมากขึ้นที่2ดาวและ3ดาวซิกเลือดลดลงจาก500เหลือเพียง450หน่วยแต่ดาเมจแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาว T
เชียร์2เคนเนนจากมานาเริ่มต้น50เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น60ใช้125หน่วยเหมือนเดิมแต่สกิลแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาวทรันโรสกิลจะสูบเลือดเกราะต้านทานเวทและพลังกำลังของเป้าหมาย 35% มาเพิ่มให้กับตัวเขาเองเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนดาวที่100 130 200% เป็นเวลา8วินาทีมานาจากใช้60หน่วยเป็นมานาเริ่มต้น30ใช้80หน่วยแทนโซรากะสกิลที่ทำให้ศัตรูใช้มานามากขึ้นที่3ดาวลดลงเหลือเพียง 35% เท่ากับ1ดาวและ2ดาววาลัสแดเมจจากสกิลเบาลงที่2ดาวและ3ดาวเทียร์3 Ash ได้เมจสกิลแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาวนิดาลีเมื่อกายร่างจะกระโดดหาเป้าหมายที่มีเลือดที่ต่ำที่สุดและเมื่ออยู่ในร่างเสือจะมีโอกาสหลบ 45% แถมได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 40 50 75% ตามจำนวนดาวและทุกๆการโจมตีครั้งที่4จะสร้างบนทักความเสียหายเวทเพิ่มเติม200 300 600หน่วยตามจำนวนดาวอีกด้วยแต่พลังโจมตีพื้นฐานลดลงจาก65เหลือเพียง50หน่วยแทนยาสุโอสกิลเบาลงในทุกดาวแถมออนฮิตดาเมจก็เบาลงในทุกดาวอีกด้วยเช่นกันแคทรีนาสกิลเบาลงที่1ดาวทั้งปามีดและตอนบลิงลีซินสกิลเบาลงที่3ดาวลักโลกที่มอบให้กับเพื่อนจะได้รับลดลงที่1ดาวและ2ดาวเทียร์4ไลฟ์ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 0.75 เป็น 0.8 หน่วยสกิลล็อกศัตรูของไรตัวที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักจะโดน CC เพียงแค่ครึ่งเดียวของตัวแรกที่โดนอาเฟลอสสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นที่1ดาวแจ็คความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก 0.85 กลายเป็น 0.9 หน่วยครามาได้เมจจากสกิลเบาลงที่1ดาวและ2ดาวเรลโลที่ได้รับจากสกิลลดลงที่1ดาวและ2ดาวทาริกจากมานาเริ่มต้น100เป็นเริ่มต้น120และใช้200หน่วยเช่นเดิมเทียร์5เคลเลือดเพิ่มขึ้นจาก500กลายเป็น650หน่วยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก60เป็น75หน่วยแถมความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก1กลายเป็น 1.1 หน่วยอีกด้วยแต่จำนวนการโจมตีที่ทำให้เคลเป็นอมตะเพิ่มขึ้นจากการตี10ครั้งกลายเป็นต้องตี15ครั้งและท้ายสุดการเอเซนชั่นขั้นสุดท้ายดาเมจ LE เบาลงในทุกๆดาวดาเมจหายไปเยอะมากทีโมดาเมจเห็ดเบาลงที่1ดาวและ2ดาววอลิแบร์จากมานาเริ่มต้น100เพิ่มเป็น110หน่วยและใช้200หน่วยเท่าเดิมไอเทมSacrificial Infinity Edge จากทุกครั้งที่ติดคริติคอลเลือดจะลดลงเปลี่ยนเป็นถ้าหากเป็นสกิลเลือดจะลดลงแค่ดาเมจครั้งแรกที่ใช้สกิลไม่นับดาเมจต่อเนื่อง Ionic Spark ช็อตแรงขึ้นจาก200เป็น 250% ของมานา Eclipse Cleave จะเผาตัวเองแค่8วินาทีแรกในการต่อสู้ Arch Demon Staff of Immortality ให้เลือดตามแม็กมานาลดลงจาก400เหลือ 350% Giant Slayer เลือดที่ส่งผลทำให้โบนัสความแสนของ Giant Slayer ใช้งานได้ดีขึ้นลดลงจาก1750เหลือเพียง1650หน่วยแต่ผลของความแรงลดลงจาก80เหลือเพียง 75% Redemption ผลของการลดความเสียหายลดลงจาก30เหลือเพียง 25% Rocket of the Silver Lunari ให้เกราะและต้านทานเวทลดลงจาก70เหลือเพียง60หน่วยก็จบกันแล้วครับสำหรับ Passive 1.13 ในโหมด TFT ปรับเยอะเหมือนเคยเผ่าและคลาสอาจจะปรับนิดหน่อยแต่ยูนิตนี่ปรับเยอะเหลือเกินศึกษากันดีๆด้วยล่ะถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจานเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ description เลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ